แฟนทุกท่านเลยใครอยากให้พี่หมอนะคะตีส้มเต้าขอเสียงค่ะวัดได้ประมาณ 84,000 เสียงค่ะคุณหมอต่อไปนะคะจะเป็นถ้าอยากให้พี่หมอนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนกับประเทศของเราอยู่นะครับพี่น้องประชาชนก็ได้ส่งเสียงออกมาแล้วนะครับในกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับว่าเขาไม่พอใจในการขับเคลื่อนประเทศของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเขาส่งเสียงออกมาแล้วหลักของมันถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งทันทีสิ่งที่ตามมานะปฏิรูปไม่แล้วเสร็จมันจะเกิดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะพี่มีพี่วีระสมความคิดนะซึ่งอยู่ฝั่งเสื้อเหลืองบางคนถามว่าพี่วีระเสื้อเหลืองเหลืองจ๋าเลยฮะพี่วีระสมความคิดนะเสื้อเหลืองก็ไม่เอาทหารอยู่แล้วนะพี่วีระสมความคิดสมชัยอดีตเลขากกต.นะฮะแล้วก็มีอะไรนะมีอีกหลายคนเนี่ยที่เคยเป็นเสื้อเหลืองมาก่อนก็กลับกลายมาร่วมชุมนุมมาเป็นแกนนำขึ้นมามาร่วมไล่ลุงเกิดขึ้นนะครับสิ่งอันนี้ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์และตอนนี้ที่เริ่มชุมนุมวิ่งไล่ลุงเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเสื้อแดงแล้วมันเริ่มขยายตัวเป็นทั้งเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าเสื้ออะไรหมดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจนะซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆนี่แหละนะที่เกิดขึ้นคงหนีไม่พ้นเรื่องของวิ่งไล่ลุงแล้วก็วิ่งเชียร์ลุงนะซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะทั้ง2ฝ่ายก็จุดติดทั้งคู่ทั้งวิ่งไล่ลุงวิ่งเชียร์ลุงเนี่ยนะซึ่งผมเคยเรียนไว้แล้วว่าพอเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเกิดม็อบชนม็อบแล้วก็มันจะโกโซบิ๊กไปกันใหญ่ปรากฏว่าสิ่งที่โกโซบิ๊กไปตอนนี้ปรากฏว่าพี่ศรีสุวรรณจันยาก็นัดงัดหลักฐานที่จะมีการเอาผิดทั้งสองฝ่ายทั้งวิ่งไล่ลุงเดินเชียร์ลุงนะครับแล้วก็พี่ศรีสุวรรณจันยานะซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญของไทยได้โพสต์ข้อความทาง Facebook บอกว่ากิจกรรมทั้งวิ่งไล่ลุงวิ่งเชียร์ลุงเนี่ยนะครับเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ1หลักฐานปรากฏโดยชัดเจนตามคลิปที่เผยแพร่กันทั่วชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงนะสวนรถไฟจตุจักรเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีการนำบนเวทีทำให้ผู้ร่วมชุมนุมตะโกนอาชีเช่นประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปพร้อมชู3นิ้วถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่เป็นไปโดยความสงบตามมาตรา6และไม่ทราบว่าการจัดไม่ทราบว่าผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งหัวหน้าสถานีตำรวจพหลโยธินหรือไม่ถ้าไม่แจ้งก็ต้องขัดต่อมาตรา10ประกอบมาตรา14ซึ่งมีโทษตามมาตรา11ไอ้31ประกอบมาตรา15อนุ5มาตรา16อนุ5นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินที่ต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายตามมาตรา13แล้วครับนะฮะไปดูคลิปก่อนนะฮะว่าทั้ง2ฝ่ายเขามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองจริงหรือไม่
รื่องของความตื่นตัวของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทางการเมืองนะครับทุกคนนะครับเห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลชุดนี้นะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตื่นตัวแล้วก็ต้องการมีส่วนร่วมในการเมืองต้องการระบายความอัดอั้นตันใจต้องการส่งเสียงของเขาให้กับผู้มีอำนาจได้รับฟังนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากการมีการทำรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมปี2557นะครับผมขอให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนให้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อความยุติธรรมเพื่อประชาธิปไตยร่วมกันนะครับถ้าเราต่อสู้ไปด้วยกันถ้าเราเดินไปด้วยกันการเปลี่ยนแปลงที่เราฝันถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศไทยไปข้างหน้าได้จะเป็นไปได้กลับกันถ้าพวกเราไม่ตื่นตัวถ้าพวกเราไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองถ้าพวกเรานอนอยู่บ้านเราก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นนะครับจงอย่ารอคอยการเปลี่ยนแปลงแต่จงเป็นส่วนหนึ่งของมันครับแล้วอย่างวันที่2เองที่ทางผู้จัดงานประกาศว่าจะจัดที่เชียงใหม่ท่านหัวหน้าจะไปร่วมด้วยไหมโอ้ยังไม่ได้ดูปฏิทินเลยครับก็อันนั้นก็เดี๋ยวไม่ใกล้วันนี้เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่ามันทั้งสองกิจกรรมมันเป็นเรื่องของการเสียเวลาครับแล้วก็อยากให้มาช่วยกันกับเพื่อนประเทศก็ฝากมองอย่างนี้ไงบ้างแล้วก็ขับเคลื่อนกับประเทศของเราอยู่นะครับพี่น้องประชาชนก็ได้ส่งเสียงออกมาแล้วนะครับในกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับว่าเขาไม่พอใจในการขับเคลื่อนประเทศของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเขาส่งเสียงออกมาแล้วนะครับค่ะอยากเห็นพี่หมอตีส้มขอเสียงดังๆหลบหน่อยค่ะหลบนิดนึงนะคะใครอยากเห็นพี่หมอตีส้มขอเสียงหน่อยใครอยากเห็นพี่หมอตีช่อเอ้ยไม่ใช่ตีสตาร์ขอเสียงหน่อยโอ้โหท่านขาเสียงท่าทางจะไปทางนี่ค่ะท่านเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เสียงกองเอาใหม่นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะตามใจแฟนๆทุกท่านเลยใครอยากให้พี่หมอนะคะตีส้มเต้าขอเสียงค่ะวัดได้ประมาณ 84,000 เสียงค่ะคุณหมอต่อไปนะคะจะเป็นถ้าอยากให้พี่หมอนะคะตีสตาร์บอลขอเสียงค่ะเสียงใครชนะวะแอดมินแยกไม่ออกแอดแยกไม่ออกเลยทีเดียวตอนนี้ต้องแล้วแต่พี่หมอแล้วเพราะเสียงคู่ขี้มากเลยเบียดกันมาเลยนะคะเบียดกันมาเลยให้พี่หมอเลือกค่ะเพราะว่าแฟนคลับแบบว่าเสียงเบียดกันมากเลยแยกไม่ได้เลยค่ะพี่หมอนะคะไม่ตักทั้งสองผลเลยปกติใช้มือเปล่านะครับแต่วันนี้เขาให้อาวุธแต่ไม้แล้วก็ไม่เมื่อกี้ฟังแล้วจริงๆอยากจะตี3ลูกพี่ศิริสุวรรณจันยานะครับก็ยังได้บอกเขียนบนข้อความนะใน Facebook ของเขาบอกว่าหลักฐานปรากฏชัดเจนตามรูปภาพชี้เห็นได้ชัดว่ากิจการเดินเชียร์ลุงณสวนลุมเขตปทุมวันเป็นการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยจัดการชุมนุมโดยไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ในความสงบแต่ปล่อยให้ผู้ชุมนุมนำโปสเตอร์รูปภาพนักการเมืองมาเหยียบย่ำและนำไม้มาตีผลไม้ลำลองนะครับจำลอง3อย่างคือส้มแตงโมสตรอเบอรี่พร้อมกับโห่ร้องตบมือเสียงดังถือว่าเป็นการชุมนุมที่เป็นไปโดยสงบตามมาตรา6นะครับแต่ผู้ชุมนุมจะแจ้งชุมนุมตามมาตรา10แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ย่อมขัดกฎหมายตามมาตรา14และมีโทษตามมาตรา31ประกอบมาตรา15อนุ5และมาตรา16อนุ6อนุ5นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นหน้าที่ของผู้กำกับเหมือนกันที่จะต้องไปดำเนินการนะเช่นเดียวกับกลุ่มแรกนะครับมิฉะนั้นกลุ่มพวกนี้จะย่ามใจกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่พี่ศิริสุวรรณจันยาโพสต์ไว้ในเชิงการวิเคราะห์ก็คือท่านก็บอกว่าผิดทั้งคู่พี่ก็บอกผิดทั้งคู่ก็คือจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายอันนี้คือสิ่งแรกไม่ว่าจะวิ่งเชียร์ลุงไม่ว่าจะวิ่งเดินไล่ลุงวิ่งไล่ลุงเดินเชียร์ลุงแล้วแต่เขาก็ชี้ว่าผิดทั้งคู่ก็คือเป็นหน้าที่ตำรวจซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะไปแจ้งความในคดีหรือไม่ก็มาดูกันทีนี้แต่สรุปเนี่ยโดนทั้งคู่นี่คือสิ่งแรกในขณะที่สื่ออย่างแมเนเจอร์เนี่ยได้โพสต์นะครับได้โพสต์บทความน่าสนใจบอกว่า
ไม่ว่าจะวิ่งเชียร์ลุงไม่ว่าจะวิ่งไล่ลุงเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจก็น่าสนใจนะครับแต่ที่มันกำลังจะโกโซบิ๊กไปมากกว่านั้นเพราะว่าผู้กองปูเข็มได้โพสต์ข้อความบอกว่าจากเดินไล่ลุงเดินเชียร์ลุงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเดินไล่ธนาวิ่งไล่ธนาธรเดินไล่ธนาธรนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มที่ชุมนุมขับไล่ลุงเนี่ยก็จะไปจัดชุมนุมในวันที่2นะครับวันที่2กุมภาพันธ์นะพุทธศักราช2563นะที่จังหวัดเชียงใหม่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าที่จัดเชียงใหม่เพราะเป็นบ้านทักษิณบ้านแมวนะเขาก็จะมาปลูกบ้านเขาเวลาจะชุมนุมประท้วงทุกครั้งก่อนการเกิดเมษาจราจรและพฤษภาทะเลเพลิงเขาก็จะมาขยับปรับม็อบที่เชียงใหม่แล้วก็หัวเมืองในภาคอีสานเนี่ยเป็นสำคัญแล้วก็ให้ไปชุมนุมยังกรุงเทพมหานครสร้างกระแสเขาเรียกว่าการก่อตัวทางการเมืองในระหว่างนี้เกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่าฝ่ายค้านก็จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจราวเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนแรกก็บอกว่าจะเอา5คนสมคิดวิษณุแล้วก็จะเอา3ปอนะตอนนี้ไปๆมาก็โกโซบิกนะไปกันใหญ่ว่าจะเอายกเข่งซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเขาจะต้องเจรจากับฝ่ายรัฐบาลนะเจรจาอะไรฮะพรรคร่วมรัฐบาลเจรจาว่าเอาไหมนะถ้าเกิดว่ายุบสภาขึ้นมาอยู่กับฉันก็ไม่อภิปรายคุณเอาไว้ยังไงกำลังเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอยู่นะว่าจะเอาไม่เอาไม่เอาอย่างไรที่ผ่านมานะครับเกมกำลังเข้าสู่นอกสภาและในสภาเนี่ยนอกสภาตอนนี้น่าสนใจตรงนิดหนึ่งนะครับเขากำลังสร้างการก่อตัวทางการเมืองขึ้นมาเพื่อรอการอภิปรายไม่วางใจซึ่งทุกครั้งตลอดระยะเวลา88ปีการประชุมในสภาการอภิปรายไม่วางใจก็จะมีม็อบไปชุมนุมประท้วงบริเวณรอบสภาเกิดความวุ่นวายเกิดความจราจรแต่ทุกๆรัฐบาลจะไม่ล้มลงในสภานะครับไม่ล้มลงเพราะม็อบแต่จะล้มลงเพราะการทุจริตเป็นสำคัญนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะที่เหลือก็เป็นปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะและการเมืองมันสลับสับเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมหรอกนะครับตอนนี้สิ่งที่พวกเราเห็นก็คือว่าการก่อตัวทางการเมืองจุดติดทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งผู้สนับสนุนและฝ่ายต่อต้านกำลังเข้าสู่หลักอะไรการเผชิญหน้าหรือว่าม็อบชนม็อบกับภาษาชาวบ้านง่ายๆการเผชิญหน้าทั้งสองฝ่ายซึ่งเคยเกิดขึ้นมาในฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในมาเลเซียเกิดขึ้นมาในสิงคโปร์ขออภัยฮะฮ่องกงแล้วก็เกิดขึ้นในฝรั่งเศสมาแล้วในประเทศไทยก็เคยเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา10ปีก็ม็อบชนม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับหลากสีกับเสื้อแดงปะทะกันนะครับตีกันมีการปาระเบิดกันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะฮะมันกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกรอบนึงแต่ในระหว่างนี้ม็อบมันกำแต่ละฝ่ายกำลังยกระดับเขาเรียกว่าการยกระดับทางการเมืองนะเชิงการต่อต้านฝั่งเดินเชียร์ลุงก็กำลังยกระดับเป็นขับไล่วิ่งขับไล่ธนาธรหรือเดินขับไล่ธนาธรฝั่งที่เดินไล่ลุงก็ยกระดับนะมีการแจกเหรียญขึ้นมาเสรักประชาธิปไตยเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับมีอะไรอีกฮะมีสิ่งที่สำคัญจากนี้ก็คือว่าเขาเริ่มใช้วาทกรรมว่าต้องมาขับไล่เผด็จการต้องมาขับไล่ไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์ออกไปไดโนเสาร์ออกไปคำถามคือที่ผ่านมาถ้าตีความหมายว่าไดโนเสาร์เป็นพลเอกเปรมตอนนี้พลเอกเปรมท่านก็เสียชีวิตไปแล้วความหมายของไดโนเสาร์ของเขาเนี่ยคือใครนั่นหมายความว่าผมเคยดีนักผู้ชมมาโดยตลอดนะหลักของมันท่านนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งทันทีสิ่งที่ตามมานะปฏิรูปไม่แล้วเสร็จมันจะเกิดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะพี่มีพี่วีระสมความคิดนะซึ่งอยู่ฝั่งเสื้อเหลืองบางคนถามว่าพี่วีระเสื้อเหลืองเหลืองจ๋าเลยฮะพี่วีระสมความคิดนะเสื้อเหลืองก็ไม่เอาทหารอยู่แล้วนะพี่วีระสมความคิดสมชัยอดีตเลขากกต.นะฮะแล้วก็มีอะไรนะมีอีกหลายคนเนี่ยที่เคยเป็นเสื้อเหลืองมาก่อนก็กลับกลายมาร่วมชุมนุมมาเป็นแกนนำขึ้นมาร่วมไล่ลุงเกิดขึ้นนะครับ
สิ่งอย่างนี้ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์และตอนนี้ที่เริ่มชุมนุมวิ่งไล่ลุงเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเสื้อแดงแล้วมันเริ่มขยายตัวเป็นทั้งเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าเสื้ออะไรหมดนะครับขยายตัวไปทั่วนะครับในฝั่งรัฐบาลก็มีกำลังอยู่ก็จุดติดเหมือนกันก็เป็นคนกลุ่มใหม่ที่เคยเข้าร่วมกับกบสบ้างเป็นหัวคะแนนของรัฐบาลบ้างนะฝั่งนี้ก็มีหัวคะแนนเหมือนกันแต่ละฝ่ายก็มีหัวคะแนนเหมือนกันแต่ท่านผู้ชมอย่างนึงฮะผมเคยก็เรียนย้ำแล้วก็บอกตั้งสติทุกคนให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นวิ่งเชียร์ลุงวิ่งไล่ลุงก็แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนไทยทั้งนั้นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองถ้าเดินแบบนี้ต่อไปจะบานปลายประชาชนจะปะทะกันเองนะฮะสุดท้ายบอกวิ่งเชียร์ลุงวิ่งไล่ลุงบางคนก็บอกว่าแหมสุดท้ายนี่วิ่งเรียกลุงแดงเข้ามาซึ่งผมเรียนว่ามันยังไม่จบแค่นี้หรอกการเมืองมันลึกซึ้งกว่านี้มากนะฮะถ้าดำเนินเดินไปแบบนี้บางคนจำได้ไหมฮะบอกโอ้ไม่มีหรอกปี2563สถานการณ์ผมบอกเป็นไปไม่ได้ไม่สงบสตาร์ทปุ๊บวุ่นวายเลยเริ่มปีใหม่วุ่นวายจะวุ่นวายไปหนักกว่านี้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองหนักกว่านี้นะฮะทามมิ่งเชิงเศรษฐีจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะมันจะเริ่มก่อตัวทางการเมืองอภิปรายแวงใจก็เริ่มมาละม็อบมาละจากนั้นก็จะมาแตกหักกันราวเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมจะแตกหักกันอย่างไรลุงตู่จะอยู่ได้ไม่ได้ประชาชนจะเกิดการปะทะกันหรือไม่จับตามองให้ดีเดินอยากหลักยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าม็อบชนม็อบตอนนี้เนี่ยปลายทางนะมีแต่ความวุ่นวายแต่เมื่อคลื่นมันม้วนลงสู่ต่ำมักจะกลับมายกขึ้นสู่สูงเสมอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังรอแสงแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อไกลสุดไกลเท่าตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังวันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวัง
เหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแห่งความ